เลี้ยงไม่ไหวส่งคืนพ่อแม็กซ์เวลล์เอมิลี่หน้าฝรั่งต่างพ่อเลี้ยงเองคนเดียวแม่ลูกต่างพ่อแม็กซ์เวลล์เอมิลี่หน้าฝรั่งสุดน่ารักลูกแม่ซาร่าดราม่าส่งลูกคืนพ่อหลังหอบลูกย้ายโรงเรียนเรียกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เจอดราม่าบ่อยๆสำหรับคุณแม่ลูกสองอย่างซาร่าคาซิงกินีมีน้องแม็กซ์เวลล์น้องเอมิลี่ทั้งคู่อยู่ในวัยกำลังน่ารักมีพูดอีสานกับแม่ด้วยเผลอแป๊บเดียวน้องเอมิลี่ลูกสาวคนเล็กก็จำม่ำโตสมวัยมากๆแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มักจะลงภาพลูกๆทั้งน้องแม็กซ์เวลล์และน้องเอมิลี่และหลายๆโมเมนต์ก็ทำเอาแฟนคลับยิ่งหลงรักโดยเฉพาะช่วงเวลาอบอุ่นที่เธอได้อยู่ดูแลและเล่นกับลูกๆทั้งสองซึ่งบอกเลยว่าหนูเอมยิ่งโตยิ่งขโมยหัวใจป้าๆนะไปแบบเต็มกระบุงล่าสุดซาร่าก็เพิ่งออกมาโพสต์ข้อความเล่าความฝันของลูกชายน้องแม็กซ์เวลล์ที่อ่านแล้วก็ทำเอาจุกอกหลังน้องบอกว่าอยากมีเงินเยอะๆจะได้ไม่ต้องย้ายโรงเรียนซึ่งซาร่าก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเพียงแต่แทนความรู้สึกด้วยอีโมจิน้ำตาคลอต่อมาก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่คุณลูกกันยกใหญ่และบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์เชิงตำหนิว่าการศึกษาที่ดีมันไม่ได้มีแต่ในโรงเรียนที่แพงๆเท่านั้นหรอกเนอะการศึกษาที่ดีมันมีอยู่ทุกโรงเรียนแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเน้นที่การศึกษาหรือเน้นที่โรงเรียนต้องมีเงินมากๆจะได้ไม่ต้องย้ายโรงเรียนสู้ๆครับเรียนที่ไหนก็เหมือนกันชีวิตจะดีมันขึ้นอยู่กับครอบครัวเรานะครับงานนี้ทำซาร่าขอตอบกลับว่าช่วยไปดูเปอร์เซ็นต์คนที่จบมาแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานหน่อยว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันมันมีจริงไหมนี่ประเทศไทยไม่ใช่ต่างประเทศหากการศึกษาไทยมันดีขนาดนั้นทุกวันนี้ไม่มีข้อถกเถียงกันในสังคมอยู่หรอกซึ่งก็มีหลายคนเห็นด้วยกับเจ้าตัวในเรื่องนี้